มันจะมีคำถามแหละว่าแล้วทำไมต้องมาขายออนไลน์ล่ะแต่ก่อนเราจะเอาลูกค้ามาหาเราตอนนี้ไม่ได้ละเรามีหน้าที่เอาร้านของเราย้ายไปอยู่หน้าบ้านของลูกค้าบ้านของลูกค้าคืออะไร บ้านของลูกค้าคือสมาร์ทโฟนนี่เราต้องมาพูดกันก่อนว่าทำไมจะต้องมีมันจะมีคำถามแหละว่าแล้วทำไมต้องมาขายออนไลน์ล่ะค่ะด้วยวิกฤตการเนาะด้วยโรคระบาดที่เกิดขึ้นนะคะเราต้องเปลี่ยนความคิดของเราใหม่นะคะตอนนี้จะมีประโยคนึงจะได้ยินมาจากผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเหมือนกันเขาบอกว่าแต่ก่อนเราจะเอาลูกค้ามาหาเราตอนนี้ไม่ได้ละเรามีหน้าที่เอาร้านของเราย้ายไปอยู่หน้าบ้านของลูกค้าค่ะบ้านของลูกค้าคืออะไร บ้านของลูกค้าคือสมาร์ทโฟนนะคะมีทุกคนอยู่แล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นมันง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาปรับเปลี่ยนความคิดของเราที่จะเข้าสู่เรื่องของการขยายช่องทางในการขายนะคะจากนั้นเรามาดูซิว่าเรามีอะไรผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรนะคะช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่เราไม่สามารถนำสินค้าไปเสนอขายแบบเป็นเขาเรียกเป็นฟิสิคอลเนาะเป็นจับต้องได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเราจะต้องสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจได้ชัดเจนก่อนจะหมายถึงการสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจชัดเจนเราต้องเข้าใจก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆตัวค่ะจะเป็นอะไรที่เรานึกไม่ออกว่าอะไรมันดีอะไรเป็นจุดเด่นของเราเพราะฉะนั้นต้องดึงออกมาให้ได้ว่าจุดเด่นของเราผลิตภัณฑ์ของเรามันมีอะไรบ้างมันใช้ยังไงมันดียังไงมันเก็บยังไงนะคะใช้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรบ้างนะคะแล้วจากนั้นเราลองมาดูซิว่าเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีมากน้อยขนาดไหนนะคะอันนี้ก็เป็นความจำเป็นเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่บอกว่าโอ้ยทำคอมพิวเตอร์ไม่เป็นเลยไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเลยจะทำไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายมันง่ายมันง่ายแต่ว่าเราต้องเปิดใจเรียนรู้นิดนึงเพราะไม่มีอะไรที่เราเคยจับมาตั้งแต่เกิดเนาะอย่างสมาร์ทโฟนเนาะสมัยก่อนเราสมาร์ทโฟนรุ่นแรกอะไรอ่ะของผมนี่ตอนที่ทิศนี่โนเกีย3310เลยครับเราเกิดทัน3310หรอ3310ครับอุ๊ยไม่อยากบอกเลย3310ครับช่วงนั้นก็จะเป็นเกมงูอ่ะเกมงูใช่ครับผมเนาะวันนึงมันก็จะมีตัวสมาร์ทโฟนเข้ามาเนาะค่ะเราก็อยากจะใช้อ่ะเนาะอะไรใหม่ๆเข้ามาเราก็อยากจะใช้ของพี่อ่ะสมัยก่อนมันจะมี Motorola รุ่นนึงเป็นทัชสกรีนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนหรอกจำชื่อรุ่นไม่ได้ละนะคะแล้ววันนึงเราก็อยากเปลี่ยน iPhone เข้ามาตอนนั้น iPhone 4ทันมั้ย iPhone 4ทันครับทันใช่มั้ยพอ iPhone 4เข้ามาก็อารมณ์อยากจะใช้เนาะก็ซื้อใช้เลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าทำไมมันยากจังวะอยู่กับมันอาทิตย์นึงก็โหลดอะไรไม่เป็นนะคะเพราะว่าเป็นคนก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรนักหนาแต่ว่าด้วยความจำเป็นที่เราต้องใช้อ่ะโทรศัพท์มือถือเราก็เลยพยายามอยู่กับมันเรื่อยๆสักพักมันจะชินนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกันค่ะระบบปัจจุบันแอปพลิเคชันปัจจุบันเนี่ยมันเยอะแยะมากไปหมดเลยนะคะทำความรู้จักกับมันสักหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นเราจะชินกับมันใช้งานมันได้เรื่อยๆนะคะจริงครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปัจจัย4เป็นปัจจัยที่5ดีกว่าก็คือสมาร์ทโฟนนี่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตเราเยอะเหมือนอวัยวะที่33ที่มันงอกใช่ครับผมอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติพอเรารู้แล้วมันง่ายว่าแบบอุ๊ยมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดเลยในการที่จะเป็นผู้ประกอบการการค้าในบน Lazada สมมุติเรารู้แล้วว่าเราจะเช็คลิสต์ยังไงเรามีวิธีการเตรียมตัวมาดีแล้วค่ะแล้วทีเนี้ยถ้าเราอยากเริ่มที่จะขายแล้วครับเราจะต้องทำยังไงบ้างถ้าเราอยากเริ่มที่จะขายเป็นผู้ขายบน Lazada นะคะก็สมัครเองก็ได้บนช่องทางของตัว Seller Center เราจะมีแอปพลิเคชันของคนซื้อกับคนขายแยกกันเนาะคนซื้อต้องอยู่ในฝั่งของ Lazada นะคะคนขายเนี่ยเราจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Seller Center ของ Lazada อันนี้ผมต้องรู้นะใช่เราจะแยกกันเราจะแยกกันเราอย่าสับสนเราต้องแยกกันแต่ว่าง่ายกว่านั้นก็สามารถปุ้ยจะมีทีมดูแลร้านค้าอยู่นะคะก็สามารถติดต่อปุ้ยมาโดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นตัว ID Line ให้โอเคนะครับก็เดี๋ยวจะมี ID Line ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าสามารถได้เลยแล้วเราก็จะมีเค้าเรียกว่าด้วยความที่สถานการณ์มันเป็นไปแบบเนี้ยทุกคนก็ต้องหันหาออนไลน์แหละเราปฏิเสธไม่ได้นะคะแล้วก็ทุกคนก็จะมีข้อจำกัดของตัวเองอย่างเขาเรียกว่า traditional seller เนาะหรือว่า seller ที่เป็น OTOP อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเป็นคุณป้าคุณตาคุณยายซึ่งสินค้า OTOP เป็นสินค้าที่ดีมากในมุมของพี่นะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ค่อนข้างยูนิคแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการผู้บริโภคหลายๆคนต้องการแต่ว่าการเดินทางมันเป็นไปด้วยลำบากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยออกสิทธิพิเศษสำหรับร้านค้าใหม่เข้ามานะคะก็จะมีหลายๆตัวแหละแต่ละเดือนก็จะไม่เหมือนกันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่า
มันจะช่วยให้ร้านค้าใหม่ๆเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นมีทีมที่ดูแลมากขึ้นสมัครยากเหรอทีมพี่ดูแลทีมพี่ดูแลเสร็จแล้วเราก็ส่งไปอีกทีมหนึ่งเพื่อดูเรื่องของการลงเอกสารยืนยันตัวตนนะคะการลงสินค้าเสร็จปุ๊บขายไปสักพักนึงเราจะโยกไปให้อีกทีมนึงดูแลเพื่อดูว่าร้านค้าของเราไปได้ในระดับไหนเข้าแคมเปญไหนได้บ้างอันนี้จะเป็นสิทธิพิเศษที่เรามีให้ทุกๆเดือนนะคะโอ้ยอย่างงี้ถ้าเกิดเราใจพร้อมแล้วไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะกังวลไงว่าจะขายยังไงจะต้องเข้าไปทำวิธีแบบไหนเพราะว่าทางทีมของพี่ปุ้ยก็มีคนคอยซัพพอร์ตตลอดLazadaเรามีทีมซัพพอร์ตค่ะเพราะฉะนั้นร้านค้าร้านไหนที่ยังติดขัดตะกุกตะกักอยู่ในใจจะมาไม่มาทำไมต้องมาทักมาแล้วขายไม่ได้ไม่เป็นไรเราจะมีทีมงานคอยดูแลเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะรายเล็กรายใหญ่บางคนจะคิดว่าอุ๊ยเข้ามาใน Lazada ต้องเป็นแบบร้านใหญ่ๆเข้ามาจริงๆไม่จำเป็นค่ะตัวปุ้ยเองปุ้ยรับผิดชอบทางด้านโกเมนโดยตรงนะภาครัฐบาลทั้งหมดนะคะเราอยากได้แม้กระทั่งร้านเล็กๆเนาะเข้ามาลองดูซิว่าน้ำปลาร้าของไทยเนี่ยขายดีมากนะเมื่อปีที่แล้วใครจะรู้ว่าน้ำปลาร้ากับปลาหมึกกระตอยตากแห้งขายดีจริงๆนะคะผมเพิ่งกินน้ำปลาร้าไปใช่ไหมสั่งมาจากร้านเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะจริงๆน้ำปลาร้าเนี่ยเราพยายามหาเหตุผลว่าทำไมอยู่ๆมันขายดีเนาะเพราะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะหาซื้อง่ายหรือเปล่าตามตลาดก็จะมีนะคะแต่ว่าเจ้าดังๆเราไม่รู้ไงแล้วก็เราไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเนาะก็เลยไปหาพยายามหาเหตุผลดูก็ไปถามคนใกล้ตัวแหละที่เขาสั่งทำไมถึงสั่งน้ำปลาร้านะคะเขาบอกว่าช่วงก่อนโควิดเว็บแรกมันก็จะมี after ยำครับผมต้องไปต่อคิวกันประมาณ5ชั่วโมงเนาะแล้วพอปิดปุ๊บล็อกดาวน์ปุ๊บจะให้ Grab ไปซื้อหรือให้ Food Panda ไปต่อก็ไม่ไหวเนาะค่ายำกับค่ารถอาจจะไม่พอไม่ค่าส่งแพงกว่าค่าส่งจะแพงกว่านะคะก็เลยกลายเป็นว่าคนก็สั่งซื้อเองเนาะแล้วก็เอามาทำเองก็เลยกลายเป็นว่ายอดสูงที่เคยเจอสูงนะสำหรับคนขายน้ำปลาร้านะวันละ 250,000 โอ้โหบน Lazada ที่เดียวนะคะวันละ 250,000 เยอะมากครับคือตกใจเหมือนกันนะว่าแบบหึฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ ฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เข้าใจเลยครับผมทีนี้ครับผมแต่ว่าสมมุติถ้าเราเข้าเป็นผู้ประกอบการแล้วค่ะแล้วทีนี้แบบพอเรามีสินค้ากับกลายเป็นว่ามีคนเข้ามาชมสินค้าเราเยอะแต่กลายเป็นว่าไม่มีผู้ซื้อน้อยมากแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างนึงคือปกตินะคะปกติแล้วค่ะพี่จะเจอคำถามบ่อยมากเนาะเวลาไปบรรยายหรือว่ามีการจัดเวิร์กช็อปคุณปุ้ยทำยังไงขายได้อะอันนี้เป็นคำถามที่ผิดค่ะครับมันเหมือนเป็นคำถามข้ามสเต็ปอะเหมือนเวลาญาติผู้ใหญ่เราเจอแล้วบอกว่าแต่งมีลูกก็ยังแต่ต้องถามเราก่อนว่าเราแต่งงานหรือยังเนาะเราต้องถามก่อนมันข้ามสเต็ปไปนิดนึงจริงๆการขายออนไลน์อะค่ะก่อนที่จะไปถึงยอดขายมันต้องดูก่อนว่าลูกค้าเห็นสินค้าเราหรือเปล่าเนาะยิ่งในตัว Lazada เราเรียกว่าเป็น e-marketplace มันจะแตกต่างจากใน Facebook หรือใน IG นะคะมันจะมีทุกอย่างเลยแต่ว่าความฉลาดของระบบก็คือมันจะจับจากพฤติกรรมของคนที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นๆว่าเราสนใจเรื่องอะไรสมมติว่าพี่สนใจเรื่องตอนนี้อยู่บ้านเราก็เลี้ยงแมวไปเราก็สนใจเรื่องของอุปกรณ์ของน้องแมวทั้งหลายทั้งแหล่เราจะไม่มีข้าวกินไม่เป็นไรเนาะแต่ลูกเราต้องได้เล่นใช่ครับแมวนี่สำคัญกว่าเราก็จะไปเซิร์ชหรือเราไปดูใน Twitter เจอของเล่นแมววงล้อวิ่งของแมวมาพอเราเปิด Lazada เราสังเกตดูค่ะมันจะเจอสิ่งที่เราสนใจใช่ผมเคยเป็นครับใช่มั้ยบางทีแค่พูดครับก็แบบว่าเอ้ยอยากได้รองเท้าคู่นี้ มาแล้วครับขึ้นมาแล้ว Lazada โผล่มาในแบบทาง Instagram หรือว่าทาง Facebook อะไรอย่างงี้ทุกทางเลยใน Facebook Instagram นะจริงๆมันมีวิธีปิดนะถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวจะบอก สำหรับการส่องจากเสียงเขาเรียกการส่องจากเสียงนะคะอันนี้แหละมันจะจับจากพฤติกรรมของคนที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นแล้วนำเสนอสิ่งที่คนนั้นสนใจขึ้นมาให้เห็นมันจะทำให้การตัดสินใจของลูกค้าง่ายขึ้นนะคะทีนี้กลับมาที่ประเด็นที่ว่าทำไมยอดวิวเยอะแต่ไม่มีใครซื้อของเราเลยนะคะเราต้องดูหนึ่งค่ะสินค้าของเราที่เราลงไปรูปชัดหรือเปล่านะรูปก็เป็นประเด็นแรกที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้ออย่างเวลาผมจะซื้อของเนี่ยผมก็ชอบดูรูปว่าแบบมันแบบโอเคไหมรูปถ่ายโอเคหรือเปล่าบางทีแบบถ้าคุณถ่ายรูปออกมาแล้วดูแบบไม่น่าสนใจบางทีผมก็ไม่ค่อยได้อยากจะดูต่ออะไรเงี้ยครับหลักเกณฑ์ง่ายๆในการถ่ายรูปค่ะเวลาคุณไปซื้อของชิ้นเนี้ยคุณอยากเห็นมุมไหนบ้างนำเสนอให้ลูกค้าเห็นทุกมุมนะอันนี้เอาอันแรกก่อนเขาเรียก composition เนาะของตัวสินค้าให้เห็นก่อนว่ามุมไหนควรจะนำเสนอนะคะอันที่สอง background ด้านหลังนะคะ
อย่าไปเอาของไปวางไว้ที่ฝาบ้านเราก็ถ่ายเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นมันโฟกัสที่ตัวสินค้าไม่ได้นะคะแสงค่ะถ้ามีบัดเจ็ตเราซื้อกล่องก็ได้มันจะมีกล่องสตูดิโอเคยเห็นไหมเอ่ยเป็นกล่องกระดาษแล้วก็กล่องกระดาษก็ได้กล่องเป็นอุ้ยเดี๋ยวนี้มีหลายอุปกรณ์มากนะคะเราสามารถซื้อได้ในLazadaก็มีค่ะใน Lazadaก็มีทุกคนนะคะทุกสิ่งที่ใจค้นหาค่ะนะคะกับLazadaก็สามารถซื้อได้นะคะหรือบ้านเรามีหน้าต่างเยอะแสงดีจริงๆแสงธรรมชาติเป็นแสงที่ถ่ายรูปเราสวยนะคะจากนั้นฝึกถ่ายรูปพี่เป็นคนหนึ่งที่ถ่ายรูปไม่สวยให้ถ่ายให้ตายก็ไม่สวยค่ะเราก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองแต่เมื่อไรก็ตามที่เราจะถ่ายขายของเนาะเราต้องนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าอยากจะเห็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเห็นนะคะเพราะนั้นฝึกถ่ายเยอะโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแพงด้วยนะมันจะมีฟีเจอร์เยอะแยะไปหมดเลยนะคะฟีเจอร์ที่พี่ใช้บ่อยๆอันนี้ฟีเจอร์ในโทรศัพท์ฟังก์ชันในโทรศัพท์ก่อนนะถ้า Android สาวก Android ของเข้าไปดูมันจะมีฟังก์ชันของถ่ายฟู้ดถ่ายอาหารไม่รู้รู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าทำให้สีมันชัดขึ้นนะคะแล้วก็ใช้อันนั้นถ่ายบ่อยนะคะหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันมาค่ะเยอะแยะไปหมดเลย Snapseed นะคะVSCO แต่เสียตั้งหน่อยนะเพราะพวกนี้เขาจะมีระบุหมวดหมู่ไว้นะครับว่าถ้าเราอยากจะขายสินค้าอะไรเราสามารถเลือกแคตตากรีนั้นได้เลยเช่นแบบถ้าเราอยากจะขายอาหารมันก็จะมีฟิลเตอร์ที่เหมาะสำหรับแบบปรับพวกอาหารให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะแต่มันต้องของพวกนี้มันต้องเรียนรู้ค่อยๆถ่ายกันไปเราถ่ายตัวเราให้สวยได้เราก็ถ่ายสินค้าให้สวยได้นะคะจากนั้นพอเรามีรูปแล้วปุ๊บนะคะเราลองมาดูซิว่าคอนเทนต์ที่เราจะทำเดี๋ยวนี้ทำอะไรต้องมีคอนเทนต์เนาะทำอะไรแล้วคอนเทนต์ไม่ดีก็ไม่ปังนะคะเหมือนกันค่ะคอนเทนต์ใน Lazada เราก็ต้องทำให้คนสนใจการนำเสนอคอนเทนต์ของสินค้าแบบเอาฉลากหลังขวดมาใส่กลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจเราไม่ชอบอ่านค่ะไม่สนุกวิธีใช้ทาส่วนผสมมีวิตามินแล้วมันทำไมมันไม่สนุกเลยแล้วลองมาดูซิว่าสิ่งตัวผลิตภัณฑ์ของเรามันเล่าเรื่องอะไรได้บ้างนะคะมันเอาสารสกัดตรงนี้มาเป็นยังไงเมื่อช่วงหนึ่งเนาะช่วงที่เราทำงานที่บ้านเนี่ยจริงๆเราทำงานที่บ้านมานานแล้วค่ะเพราะว่าออฟฟิศเรารีโนเวทนั้นพี่ทำงานที่บ้านมาเดือนที่8แล้วคนตอนนี้เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าการทำงานที่บ้านมันทำให้เรา environment มันเหมือนเดิมมันเท่าเดิมแล้วรู้สึกมีความเครียดนิดนึงความเบื่อบางทีเห็นเตียงแล้วก็อยากนอนใช่แล้วก็เวลามันเริ่มไม่เป็นรูทีนครับใครตามงานเราตีสองเราก็ลุกขึ้นมาทำให้เขาตอนตีสองเหมือนกันนะคะมันก็เลยมีอาการนอนไม่หลับหรือหลับไม่เต็มอิ่มนะคะหลับการหลับไม่ดีอ่ะไม่มีคุณภาพก็ไปเจอนั่งเปิดเนี่ยไอจีดูก็ไปเจอสเปรย์เจ้าหนึ่งมีส่วนผสมของสมุนไพรบางอย่างนะคะเป็นการเล่าเรื่องที่รู้สึกว่าฉันต้องสั่งเนาะเขาก็จะเล่าเรื่องคล้ายๆอย่างนี้พี่แหละเนี่ยว่าอ๋อมีอาการคุณเคยมีอาการอย่างนี้ใช่ไหมหลับแล้วตื่นขึ้นมามึนหัวไหมอะไรอย่างเงี้ยเราลองดูเอาสินค้าของเรามาวางรูแล้วสร้างเรื่องให้มันหน่อยนะคะเพราะว่ามูลค่าของสินค้าเนี่ยถ้าสินค้าเราเป็นรายย่อยแล้วเราบอกว่าเราอยากจะไปสู้อย่างกับรายใหญ่คำตอบของพี่คือไม่ต้องสู้ไม่ได้นะคะด้วยกำลังในการผลิตเองก็ตามหรือใดๆเองก็ตามอย่าสู้ค่ะเสียเวลาคิดด้วยนะคะสิ่งที่คุณจะสู้ของกับเขาได้ก็คือมูลค่าของตัวสินค้าเองสร้างมูลค่าของมันขึ้นมาให้ได้นะคะแล้วขายด้วยตัวมูลค่าของสินค้าอันนั้นน่ะรายใหญ่อ่ะสู้เราไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของการทำคอนเทนต์เนาะแต่รายละเอียดของการทำคอนเทนต์มันจะมีเยอะแยะในการทำคอนเทนต์แบบเขียนถ้าเราเขียนเป็นหรือว่าวิดีโอก็ได้นะคะเราเขียนไม่เป็นแต่เราถ่ายวิดีโอได้สร้างเนื้อหาในวิดีโอได้อันนี้ก็เป็นคอนเทนต์หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็สื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจชัดเจนด้วยว่าตัวสินค้ามันใช้ยังไงนะคะจากนั้นมาดูเรื่องหลายๆเรื่องของราคาเรื่องของราคาก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วยอดวิวเยอะโอ้ยแต่ราคาตั้งสูงกว่าชาวบ้านนี่ก็สู้ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าการขายบนออนไลน์คือการขายของถูกเนาะต้องคิดใหม่ต้องทำใหม่การซื้อหรือการขายของบนออนไลน์ไม่ใช่การขายของถูกคุณจะเคยได้ยินเลยโอ้ยของถูกไม่เห็นได้ของดีอ่ะถูกต้องครับนะคะเพราะว่าคนที่เขาขายราคาต่ำกว่าทุนเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยเออมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำให้ธุรกิจออนไลน์มันอยู่ได้ไปเรื่อยๆอะค่ะอย่าตีด้วยเรื่องของราคาเมื่อไรก็ตามที่ทุกคนเริ่มมาเล่นด้วยเรื่องของราคาเยอะเราจะพังกันทั้งแถบนะคะใช่ครับพอคนนึง
กดราคาลงอีกเจ้าก็จะกดลงต่อทีนี้กลายเป็นว่าผู้ประกอบการกันก็ต้องมานั่งแข่งกันเองแข่งกันเองแล้วคุณหากำไรจากตรงไหนไม่มีอยู่แล้วนะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งราคาเนี่ยตั้งให้สมเหตุสมผลเท่ากับตลาดได้เลยทีนี้แม่ก็จะถามพี่ว่าเออแล้วจะใครจะซื้ออ่ะถ้าตั้งถาราคาตลาดก็ไปซื้อที่ตลาดต้องถามกลับไปว่าการซื้อของออนไลน์ทำไมถึงซื้อสะดวกครับเออนี่คือตอบโจทย์เลยค่ะคือความสะดวกคุณไม่ต้องออกจากบ้านสิใช่ครับวิกฤตการณ์แบบนี้อย่าออกจากบ้านนะคะอยู่บ้านแล้วนั่งรอเฉยๆมันเป็นเรื่องของ social distancing ด้วยเนาะอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็มีของมาส่งหน้าบ้านบ้านพี่นะพี่จะตั้งโต๊ะไว้หน้าบ้านนะคะแล้วก็มีถุงผ้าแขวนไว้ที่รั้วด้วยนะคะเวลาใครมาส่งเชิญที่โต๊ะค่ะวางไว้เลยเวลาอาหารมาส่งถุงผ้าค่ะนะคะไม่ต้องเข้าบ้านไม่ต้องแตะมือกันนะคะมันก็เป็นความปลอดภัยกว่านะคะจริงครับเพราะเวลาเอาจริงถ้าเกิดเราไปซื้อของข้างนอกบางทีเสียค่ารถเสียเวลาเยอะมากบางคนเวลาแบบเราสามารถที่จะนำเวลาไปเมคมันนี่ของชีวิตเราเองได้เราแค่ใช้การซื้อของผ่านออนไลน์นี่มันสะดวกกว่าที่เราออกไปซื้อเองแต่หลายคนก็จะเถียงนะอุ๊ยแล้วใครจะมาซื้อนะคะถ้าร้านค้ามันอยู่หน้าบ้านล่ะก็ขายเท่ากันทำไมต้องมาซื้อถ้าร้านค้าอยู่หน้าบ้านแนะนำให้เดินมาซื้อหน้าบ้านค่ะแต่ถ้ามันไกลออกไปสักหน่อยต้องขับรถสักหน่อยใช่แล้วเราต้องตั้งราคาให้มันดูน่าสนใจนิดนึงการตั้งราคาให้ดูน่าสนใจไม่ใช่ของราคาถูกย้ำอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าเราใช้ตัวเลขบางตัวเข้ามาช่วยเช่น99 199 88 66 55ล้อไปกับดับเบิลดิจิตของแต่ละเดือนก็ได้อย่างเดือนนี้เดือน6ใช่ไหมจะเข้าเดือน7เดี๋ยวเรา77เนี่ยเราอาจจะทำโปรโมชั่นนิดๆก็ได้ออกไปสักตัวนึงเป็น77บาทก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าดูแล้วลดไปบาท2บาทไม่ได้ทำให้กำไรมันลดลงอันนี้เราทำได้นะคะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงก็คือเราสามารถมีโปรโมชั่นส่งฟรีให้ลูกค้าได้บ้างทั้งบางส่วนและทั้งหมดเรื่องค่าส่งเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะที่ลูกค้าตัดสินใจเนาะใช่ครับผมก็มีส่วนในการตัดสินใจเหมือนกันในเรื่องค่าส่งแต่ถ้าถามคนที่เป็นคนขายพูดง่ายๆแล้วกันพูดเป็นคนขายคนขายบอกว่าให้เสียค่าส่งให้ไหมก็ไม่เอาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันมีคำอธิบายนะถ้าลูกค้ามีอิชชูเรื่องของค่าส่งนะคะยังเคยเจอเคยไปบรรยายที่อยุธยาแล้วก็มีผู้ประกอบการจากทั่วประเทศมาวันนั้นนะคนที่เขาเอาของมาขายคือเอาสาคูที่มาจากต้นไม้อะค่ะเคยเห็นสาคูสดเหรอครับสาคูสดที่เขาเอาจากต้นไม้เขาก็มาขายเนาะแล้วเขาติดมาไม่กี่ถุงพี่ก็ซื้อเขาถุงสุดท้าย150บาทครึ่งกิโลซื้อหน่อยเนี่ยซื้อมาปีนึงแล้วยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยค่ะ ยังไม่มีโอกาสได้ทำอะไรกับมันงานนะคะเขามาจากพัทลุงแล้วก็มีคนในนั้นแหละเขาบอกเขาอยากจะซื้ออีกทำยังไงดีเขาบอกสั่งออนไลน์ได้ค่ะเขาขายในเฟซบุ๊กด้วยตอนนั้นขายในออนไลน์ด้วยเขาบอกค่าส่งเท่าไหร่ค่าส่ง75บาทมันครึ่งกิโลเนาะอุ้ยแพงอ่ะไม่ซื้ออ่ะค่าส่งแพงจังเลยอุ้ยบอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อกันเองบ้านอยู่ไหนคะบ้านอยู่กรุงเทพโอเคค่ะพัทลุงใช่ไหมคะเราต้องขึ้นเครื่องแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะขึ้นเครื่องจากกรุงเทพไปพัทลุงไม่มีสนามบินค่ะไปลงหาดใหญ่หรือตรังก็ได้นะค่าเครื่องไปกลับประมาณ 4,000 ถูกสุดนะตอนนั้นแล้วก็ต่อรถตู้ไปอีก1ชั่วโมงกว่าๆค่ะเพื่อจะไปพัทลุงกับการเสีย75บาทเราเสีย75บาทดีกว่าเนาะใช่ครับประหยัดเวลาใช่หรือว่าไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องเที่ยวไกลเที่ยวในกรุงเทพก็ได้ลิปสติกสักแท่งนึงอยู่ที่สยามสแควร์ค่าส่งมันน่าจะตั้งต้นมา35บาทไม่เอาอ่ะ35บาทก็ไม่อยากจ่ายอ่ะโอเคเราไปซื้อกันเองบ้านพี่อยู่บางนาตั้งต้นจากบ้านพี่ก็ได้ค่ะบางนาไปสยามสแควร์นะคะขับรถไปขึ้นทางด่วนเนาะไปกับ100บาท100บาทใช่ค่าจอดรถอีกต่างหากค่าน้ำมันอีกมันมีสามารถอธิบายได้ในกรณีที่เขาซื้อแล้วรู้สึกว่ามีอิชชูเรื่องของค่าส่งนะคะแต่ว่า1ชิ้นต้องมีค่าส่งครับแต่ถ้าเขาซื้อเยอะแล้วคุณไม่มีส่วนลดอันนั้นมีประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตั้งโปรโมชั่นฟรีค่าจะส่งให้ได้ถ้าลูกค้าเขาซื้อเยอะถ้าลูกค้าซื้อเยอะถึงมูลค่าขั้นต่ำที่เรากำหนด499 599แล้วแต่ว่าสินค้าของแต่ละคนเนี่ยพื้นฐานของราคาขนาดไหนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม